องนายมาแล้วครับวันนี้จะมาย้ำถึงสิทธิประกันสุขภาพที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ายังมีอยู่อย่างครบถ้วนเหมือนเดิมทั้งบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งรัฐต้องจัดให้ทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสะดวกและทัดเทียมรัฐต้องจัดให้มีระบบแพทย์ปฐมภูมิต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือหมอประจำครอบครัวซึ่งจะคอยดูแลพวกเราและชุมชนทั้งรักษาโรคป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วยไข้อีกด้วยล่ะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ